กลางดึกผมหิวผมหาอะไรกินความหิวไม่ใช่สิ่งที่ร้ายหากเรามีรายการซึ่งเป็นเครื่องมือชี้ทางให้มวลชนมองเห็นแสงสว่างแด่ชาวเราผู้หิวยามดึกอีกครั้งยังเป็นดังเปลวเทียนที่ส่องทางให้มวลชนสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการอะไรอยู่ในตู้เย็นครับรายการอาหารเรียลลิสติกอะไรกินก็เอาไว้ในจานครับอะไรไม่กินก็ไม่ต้องเอาไว้ครับทำจากนี่ครับไมโครเวฟและตู้เย็นง่ายๆในหอประทังชีวิตครับวันนี้แน่นอนว่าตื่นมากลางดึกแล้วฮะและปัญหาเวลาตื่นกลางดึกทุกครั้งก็คือหิวครับหิวอีกแล้วฮะเราก็ต้องมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นแล้วบ้างฮะชวบนั่นไงฮะอาหารหลักแห่งมวลมนุษยชาติไข่ไก่ครับไข่ไก่เนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีนครับเหมาะสำหรับการทำงานหนักฮะสัก2ฟองพอเพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยกินตอนดึกๆเนี่ยอาจจะทำให้พลังงานสะสมอ้วนอีกเอาไปต่อจากไข่ไก่ครับผมว่าเราหนักโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตมานานแล้วน่าจะมีวิตามินอะไรบ้างบางคนจะบอกว่าทำอาหารกับไมโครเวฟเนี่ยไม่ค่อยได้สารอาหารอะไรเลยวิตามินเนี่ยน้อยเหลือเกินและธาตุต่างๆกระจุยสลายไปหมดไม่ใช่ครับวันนี้เราจะมีวัตถุดิบที่มีวิตามินมาให้ทุกคนกินกันครับนี่ครับเฮสเข็มทองต้องตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนี่แหละครับแหล่งของวิตามินแล้วก็กากใยนะครับสำหรับบางคนเนี่ยทำงานดึกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาท้องผูกอะไรวันนี้ครับกินเห็ดเข็มทองเข้าไปเสิร์ฟไปเลยครับ4กรัมตอนเช้าแล้วก็ตูมกระจุยนี่ครับตอนนี้เรามีเห็ดเข็มทองแล้วก็ไข่ครับขอคิดก่อนครับว่าจะเป็นเมนูอะไรดีเอาละครับนี่คืออะไรอยู่ในตู้เย็นครับรายการอาหารเรียลลิสติกที่ทำอะไรก็ทำแค่นั้นครับไม่ต้องอะไรสวยๆงามๆที่ไม่ได้กินก็ไม่ต้องใส่มาครับวันนี้จะทำเห็ดผิดครับไข่ตุ๋นเห็ดเข็มทองฮะแน่นอนครับเรามีไข่2ฟองขอตอกไข่ก่อนวิธีการตอกไข่ที่ดีเนี่ยนะฮะเราต้องพยายามรักษาองศาของไข่แดงให้ดีก่อนนะครับเข้าไปอย่างนี้ครับถ้าเกิดมันไม่ปิ้นให้เราแล้วว่ามือจิกนะฮะสําหรับเด็กหอจะไม่ค่อยได้ตอกไข่ครับเพราะว่าอาจจะกินไข่สําเร็จรูปของเซเว่นแต่ว่าผมบอกเลยว่าไข่ไก่สดๆแบบนี้เนี่ยได้คุณค่าทางอาหารมากกว่าเป็นร้อยๆเท่าครับ100เท่าเลยเหรอทามือเปื้อนแล้วก็ใช้เทชชู่นะครับขอบคุณมากบ๊อบบ้อทิชชู่นะครับเช็ดมือเข้าไปที่นี้ฟองเดียวเนี่ยจะน้อยไปสำหรับผู้ชายนะครับเปิ้ลไปเลยงกที่ไหนอ่ะของมีประโยชน์มีแต่จะให้เอ้ยนั่นไง
ไม่เป็นไรครับการที่ไข่แดงแตกเนี่ยเฮ้ยไม่แตกโอเคเราได้มาแล้วฮะไข่ดิบทีนี้นี่จะเป็นไข่เฉยๆไปเวฟเลยก็จะดูไม่ได้ไม่ครับผมอยากจะไปเอาซ่อมตีปากคนที่เรียกว่าตีไข่คนแรกจริงนะไม่มีกิริยาไหนเหมือนกับการตีเลยถ้าตีไข่ก็ทำอย่างนี้ดีวะนี่คนบ้าหรือเปล่าแล้วมึงจะไปหงุดหงิดอะไรเขาตีไข่ไปครับไม่ต้องไปบ่นเพราะว่าดึกแล้วเนี่ยไปบ่นไปสุขภาพจิตจะแย่ ตีไปฮะตุ่นได้เอ๊ะมีแมลงซ่อมนี้ตีเสร็จปุ๊บเราก็พักไว้ก่อนนะฮะพักไว้ในชามเห็ดทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยคุณสงสัยอยู่หรือเปล่าครับว่าไข่เปล่าๆนี่กินแล้วมันจะมีรสชาติอะไรมีเพราะผมมีนี่ครับน้ำปลาแท้ตาทิพรสใส่เข้าไปครับเป็นการปรุงรสให้ไข่ของเราเนี่ยอร่อยขึ้นสำหรับกรณีนี้เนี่ยช้อนเดียวพอถ้าเป็นรายการอาหารเขาจะเอาใส่ถ้วยมาแต่ว่าใส่ทำไมเปลืองถ้วยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหรือว่าน้อยไปติดเค็มหรือเปล่าเราอะถ้าติดเค็มก็เบิ้ลหน่อยงกที่ไหนอะของมีประโยชน์มีแต่จะให้กินอยู่แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่นะถ้ามีเห็ดเข็มทองติดมาก่อนเวลาเนี่ยก็เอาออกเลยถือว่าไม่แคร์กันเราไม่แคร์กันอยู่แล้วอะไรตัดได้เราตัดเพราะว่าบางอย่างบางอย่างมันเป็นภาระชีวิตไปคิดมันก็วุ่นวายสติเนี่ยถ้าไม่ได้ประคองไว้ก่อนจะสายเนี่ยตลอดเปิ้งไปไหนแล้วยิ่งแฟนพี่เนี่ยเดี๋ยวฮะเรามาเมื่อกี้ใส่น้ำปลาไปแล้วใช่ไหมฮะตีครับตีให้น้ำปลามันแทรกซึมไปในทุกอนูของไข่ครับไม่ต้องไปสนหลักการอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันแทรกซึมแล้วนั่นแหละครับมันกำลังแทรกซึมแล้วโอเคเข้าไปในไข่ละทีนี้ต้องดมดูได้กลิ่นมันจะค่อนข้างดุดันขึ้นนิดนึงพอเราใส่น้ำปลาไปเรียบร้อยแล้วครับพระเอกของเราครับเห็ดเข็มทองผู้ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารนานาชนิดครับเราอยู่หอกันแบบนี้ไม่ได้กินอาหารที่ประโยชน์ใส่ลงไปเลยครับอย่าไปใหญ่ดีครับอะไรทำได้ทำใส่แล้วกดครับจับมันกดลงไปคือบางทีถ้ามันเยอะไปเนี่ยก็อาจจะแบบเหมือนข้าวผัดแต่ว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าตัวจุดชนวนความร้อนใส่น้ำลงไปครับใส่น้ำเพิ่มเข้าไปเวลาไข่มันฟูเนี่ยก็จะออกมาดูนุ่มนวลเพิ่มน้ำปลานิดนึงอันนี้ไม่ได้ถามใครเลยเพราะว่ามันรู้ได้ด้วยเซนส์ไงพอรู้เห็นสีแล้วมันรู้แล้วว่าแบบเอ้ยต้องใส่แล้วน้ำปลาก็ใส่เข้าไปขวดน้ำปลาไม่เคยหอมตีครับตีไปเลยให้มันเข้ากันเห็ดเนี่ยกับไข่เนี่ยฮะรวมๆอัตราส่วนเนี่ยน่าจะเป็น3ใน4ซึ่งผมว่าเป็นปริมาณที่ถูกต้องสำหรับการกินเวลานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้หรือไม่เหรอให้มันทำมันน่ะในอยู่ของมันไอ้มันกินไปเวฟกันดีกว่าครับจะมองมันนั่งบนอะไรอยู่ไปครับแต่ว่าการเวฟครั้งนี้ช่วยผมจำด้วยนะครับว่ามันจะน่าตื่นเต้นเพิ่มนิดนึงตรงที่จะต้องเวฟไฟกลางก่อน4นาทีไข่ตุ๋นไม่ใช่ไข่ธรรมดาครับขึ้นชื่อว่าเป็นไข่ตุ๋นแล้วการเวฟเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแน่นอน4นาทีครับด้วยไฟกลางเสร็จปุ๊บเอาออกมาเอาออกมาทำไมบางคนสงสัยมันยังมีอีกอันนึงที่ยังไม่ได้ใส่ลงไปสำหรับอาหารของเราเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่สามารถcompletely ได้ถ้าไม่มีหน้าตาที่สวยงามฮะมันไม่ต้องสวยงามมากครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าทางโปรตีนนารุโตะมากิครับเนื้อปลาปรุงรสของญี่ปุ่น
หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะครับนี่ครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ไอ้หัวเนี่ยอาจจะไม่โสภานักตัดออกครับให้ไปอยู่รวมกับเห็ดเข็มทองนะครับดูแลพี่เขาด้วยลูกไอ้ผิดถนัดยังไม่ใส่ครับอันนี้คือผมเตรียมไว้ก่อนคือเดี๋ยวพอเวฟอันนี้4นาทีด้วยไฟกลางเสร็จปุ๊บเอาออกมาฝานนี้เข้าไปเวฟต่ออีกนาทีนึงอิ่มไปตามผมมาเลยครับอาหารทุกอย่างที่เรากระทำร่วมกันมาครับก็จะถูกดำเนินชีวิตมาสู่จุดเดียวกันทั้งหมดครับนั่นก็คือไมโครเวฟของเจเล้งผมจะใส่เข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยการอุ่นของไข่ตุ๋นเนี่ยจะพิถีพิถันนิดนึงก็คือต้องใช้ไฟกลางครับไฟกลางก็คือเนี่ยฮะ LED เม็ดใครไม่รู้ว่าไฟกลางไหนหาเม็ดไว้บิดมาที่เม็ดไฟกลางทันทีครับปิดเข้าไปครับผมตอนนี้เราอุ่นไฟกลางไปครบ4นาทีแล้วฮะเราจะออกมาใส่มาเดี๋ยวก็รู้2นาทีนะครับผมอิ่มผมนอนหลับ